ผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆเป็นแบบผมหรือเปล่าแต่ผมเป็นคนที่รู้สึกว่าการมีงานประจําอย่างเดียวเนี่ย มันยังไม่พอตั้งแต่ที่ผมเรียนมาหาลาัยจบนะครับผมก็ได้ลองหางานเสริมหรือว่าพยายามสร้างธุรกิจเล็กๆทําควบคู่ไปกับงานประจําที่ผมทําอยู่เคยทํ d ดรอปชิ p p ิ้งเคยติววิ์คณิตให้น้องๆเคยพยายามสร้างมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่แล้วก็มีเยอะแยะเลยที่เคยลองทําซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ผมทําทําแล้วก็เลิกเลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนการสร้างไรายได้ด้วยตัวเองด้วยไซด์ทัสโซต่างๆเนี่ยโดยไม่พึ่งพาบริษัทไม่พึ่งพานายจ้างเนี่ยมันยากมากเลยนะมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกท้อบางวันที่ทําก็รู้้สึกเหมือืออนนตงฝใจทํา บางทีก็คิดกับตัวเองว่าแบบเอ้ยเราไม่เก่งพอหรือไงเราไม่มีความอดทนมากพอหรือไงในไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์เลยครับว่าทําไมผมถึงรู้สึกแบบนั้นและในคลิปวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์สิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากการนั่งวิเคราะห์มาหลายชั่วโมงตรงนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมการทํางานเสริมการทำไซค์ฮัสโซหรือว่าการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันรู้สึกยากกว่างานประจำและที่สำคัญก็คือเราจะมาดูด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาของความเหนื่อยตรงนี้ได้ยังไงโอเคอินโทรจบละ มาดูกันเลยดีกว่าโอเคมาดูเหตุผลแรกกันเลยนะครับเหตุผลแรกที่ทําให้งานเสริมของคุณมันรู้สึกเหนื่อยหนักเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันขาดโครงสร้างที่ชัดเจนและขาดความเป็นรูทีนเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันนะครับว่างานเสริมกับงานประจำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเวลาเราไปทํางานประจําของเราเนี่ยครับเรามักจะมีโครงสร้างอะไรต่างๆที่ทําให้งานของเราอ่ะมันรู้สึกมีความชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือเรามีรูทีนประจําวันเนาะเราเข้าออฟฟิศตอน8ปดโมงเข้าไปแล้วก็อาจจะไปเช็คอีเมลก่อนมีมิทติงตอนเช้าคือมีอะไรที่แบบ ซ้ำๆกันทุกวันหรือไม่ก็ทุกอาทิตย์อะมันก็เลยทําให้เราชินกับมันพอเราทาไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้สึกง่ายเองเหมือนมันเป็นแบบ second nature อย่างที่2ที่เรามีนะครับก็คือสายการบังคับบัญชาหรือว่า chain of command มันก็คือคอนเซปต์ที่ว่าเรามีหัวหน้าเราเนาะแล้วหัวหน้าเราก็มีหัวหน้าของเขาแล้วหัวหน้าคนนั้นก็มีหัวหน้าของเขาไปอีกซึ่งก็ทําให้มันมีเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนทีนี้เรามีอะไรครับเราก็มี KPI หรือว่าเป้าหมายของบริษัทแล้วพอเรามีตรงนี้เนี่ยเราก็รู้แล้ววว่่าาาเรารรคททีจะะํอไ เพื่อให้พาให้แผนกหรือว่าพาให้บริษัทไปถึงเป้าหมายนั้นได้อีกอย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความรับผิดชอบที่ชัดเจนใช่ไหมครับเวลาเราสมัครงานเนี่ยมันก็มี job description เขียนไว้ให้หรือว่าตอนเราเซ็นสัญญามันก็ต้องมี จอบเดสคริปชหรือว่า JD ให้แน่นอนเราก็จะรู้ว่าหน้าที่และบทบาทของเราคืออะไรในบริษัทในแผนอย่างที่5ก็คือการทบทวนผลการปฏิบัติงานหรือว่าพวก p e r f o r m a n c e r e v i e วะที่บงบอกเราว่าเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างมีอะไรที่เราทําดีแล้วแล้วควรทําไปเรื่อยๆ Manager เ,เขาก็จะบอกเราแบบชัดเจนเลยเนาะมันก็ง่ายเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็แค่ทําตามที่เขาบอกก็พอหรือไม่ผมอมาจจะพูดง่ายไปหน่อยมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นก็ได้โอเคสิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับก็คือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือว่าถ้าภาษาอก็เปนพว Procedure SOP อะไรพวกนี้ที่มันบอกเลยว่าแบบแต่ละงานที่เราจะทำอะ่ะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องทำส่วนตรงนี้ก็ให้ความชัดเจนแล้วก็ความเป็นรูทีนสำหรับเราเหมือนกันทำให้เรารู้สึกแบบเคลียร์ไม่ต้องมานั่งงงไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมากคือพวกนี้มันจะทำให้งานเราสมูทขึ้นเนาะแต่พอเราออกมาทำงานเสริมของตัวเองเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติเราอยากขายเบเกอรี่อยากขายขนมอยากขายเคก้กหรือว่ายกตัวอย่างเป็นธุรกิจเล็กๆอะไรก็ได้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเองละไม่มีตารางเวลาหรือว่าโครงสร้างที่ จัดไว้ให้มันก็เลยทําให้ทุกวันที่เราทํางานเนี่ยรู้สึกเหมือนเรากําลังเจอความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาถ้าใช้ตัวอย่างเบเกอรี่ก็คืออาจจะมีการต้องจัดเตรียมครัวการทำการตลาดการดูแลลูกค้าส่งของให้ลูกค้าทำแบรนดิ้งอะไรพวกเนี้เนาะแล้วถ้าเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงหรือว่าไม่มีเมนเทอร์ไม่มีพี่เลี้ยงช่วยดูแลเราเนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้คำปรึกษาเราเนี่ยมันจะทําให้เราปวดหัวแล้วก็งงมากเลยนะครับเพราะเราไม่มีความชัดเจนเลยว่าเราต้องโฟกัส ที่อะไรต้องทําสิ่งใดต้องทําเมื่อ,อไหร่ต้องทํำยังไงต้องเสร็จตอนไหนทีนี้คําถามก็คือเราจะทํายังไงให้งานเสริมให้ไซต์ทัสโซของเราเนี่ยมันมีความชัดเจนมันมีความเป็นรูทีนเท่ากับงานประจําของเราทุกอย่างมันจะได้ง่ายขึ้นวิธีแก้ที่ผมจะใช้กับตัวเองนะครับก็คือผมต้องตั้งเป้าหมาย ให้ชัดเจนอย่างเช่นถ้าคุณทำํำธุรกิจออนไลน์เนี่ยคุณก็ตั้งเลยว่าคุณอยากได้ยอดขายเท่าไหร่ภายในเดือนไหนต้องการผลลัพธ์อะไรจากการยิงโฆษณาอยากได้ฐานลูกค้ากี่คนอยากทาร์กเก็ตคนกลุ่มไหนคือไม่ต้องตั้งเป้าหมายแบบเป็นร้อยเป็น200เป้าหมายนะครับแต่แค่แบบอาจจะมีแบบแค่10-20เป้าหมายที่แบบมันแมทเทอร์ที่มันสําคัญจริงๆอย่างที่2ที่ผมจะแนะนําก็คือเราต้องกําหนด รูทีนทํางานให้ตัวเองต้องทําตารางงานให้ตัวเองนะครับอาจจะเป็นรูทีนที่แบบซ้ํำๆกันทุกสัปดาห์อันที่3ก็คือตั้งเดทไลน์ให้กับแต่และกิจกรรมที่คุณต้องทำหมายถึงกิจกรรมที่จะพาให้คุณไปถึงเป้าหมายที่คุณเพิ่ง ตั้งอย่างชัดเจนในข้อแรกแล้วอะอันที่4ก็คือ,อน,นี้อาจจะแอดวานซ์หน่อยนะก็คือแต่ละกิจกรรมแต่ละงานที่เราต้องทำเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์นะถ้าเราแบบเขียนขั้นตอนการทํางานของแต่ละงานออกมาแบบให้ชัดเจนเลยเพราะหนึ่งคือบางทีเราก็ลืมเนาะนอาจจะเป็นงานที่แบบเรารู้วิธีทําอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะแบบ ลืมบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจะเอนชัวว่าเราทําทุกอย่างแบบถูกต้องทุกสเต็ปเลยเราเขียนออกมาดีกว่าครับว่าขั้นตอนที่เราต้องทำมันมีอะไรบ้างเหมือนแบบทําเป็นเช็คลิสไปเลยทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทำไซฮาโซอันนี้คนเดียวเหมือนแบบถ้าเราเริ่มธุรกิจกับเพื่อนๆเ,เราก็ควรกาหนดหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของตัวเองและของเพื่อนๆให้ชัดเจนนะครับจะได้รู้ว่าใครทําอะไรใครรับผิดช,ชอบอะไรจะได้ไม่ต้องแบบโยนงานใส่กันโทษเพื่อนวม่าเพื่อนไม่ทํางานที่เพิ่งสั่งไปเพราะฉะนั้นก็แบ่งให้มันแบบชัดเจนตั้งแต่แรกเลยการทําสิ่่่งพวกนน,น,นีี้้ทผมมมะาัอจจไได ช่วยลดความเครียดของเรานะแต่มันจะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนเรา ควบคุมทุกอย่างได้มากกว่าเดิมแล้วก็ลดความวุ่นวายกับสิ่งที่เราต้องเจอโอเคทีนี้มาดูเหตุผลที่2ที่ทําให้การทํางานเสริมการทำไซด์ h ัสเซเนี่ยมารู้สึกเหนื่อยกันครับซึ่งก็คือความเหนื่อยจากการตัดสินใจไอ้ตัวนี้แหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่แบบสะสมจนทําให้คุณหมดแรงโดยไม่รู้ตัวเลยโดยเฉพาะถ้าคุณแบบต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองอะ่ะเวลาเราทํางานประจําแล้วเราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีแนวทางมันจะมีคนอนุมัติมีขั้นตอนที่ชัดเจนให้ทําตามอยู่แล้วใช่ไหมครับมีรุ่นพ ินใจได้เพื่อนร่วมงานก็ปรึกษาได้แต่พอเป็นงานเสริมหรือว่าพอเป็นธุรก,กิจที่คุณกําลังสร้างเนี่ยทุกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆมันกลับตกอยู่ที่เราหมดเลยอะลองนึกถึงภาพถ้าเราแบบเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์นะหรือว่าเราอยากแบบทำกราฟิกดีไซน์เอเจนซี่แล้วตอนแรกเราเริ่มด้วยแบบการทํากราฟิกดีไซน์ด้วยตัวเองก่อนพอมีลูกค้ายเยอะๆพอมีเงินเยอะๆเราค่อยจ้างกราฟิกดีไซเนอร์มาทําส่วนนี้ของธุรกิจให้ซึ่งพอคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ย ทุกโปรเจกต์มันก็จะมีคำถามที่เราต้องคิดอยู่เรื่อยๆใช้ฟอนต์อะไร Color p a l e t เลไหนดีโทนไหนดีจะออกแบบเลยเอายังไงเลือกภาพมาจากไหนอะไรเยอะแยะเลยแล้วคุณก็ต้องตอบคำถามนี้ให้ได้หมดเลยมันเหมือนแบบมีคำถามไม่สิ้นสุดที่คุณต้องวนคิดไปมาตลอดเวลาทำไปนานๆเนี่ยมันไม่ได้แค่เหนื่อยนะแต่มันรู้สึกหมดแรงจริงๆเลยถึงขั้นบางทีแบบคุณเริ่มไม่มั่นใจในแบบ สิ่งที่ตัวเองเลือกไปแล้วอะบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดมากไปหรือเปล่าหรือว่าคิดน้อยไปหรือเปล่าซึ่งวิธีแก้ปัญหาตรงนี้วิธีแรกเลยก็คือการใช้อุปกรณ์การใช้ทูลต่างๆที่จะทําให้เราช่วยตัดสินใจนะครับจะมีทูลแบบ SWOT analysis, decision tree, flow chart, weighted matrix อะไรพวกนี้บางคนน่าจะเคยเจอในมหาลัยเนาะแต่ถ้าไม่เคยก็ลองไปศึกษาเอาเองครับแต่ถ้าใช้พวกนั้นแล้วคุณยังรู้สึกเหนื่อยอย,อยู่เนี่ยเราต้องมา ดูข้อที่2และซึ่งก็คือการลดทางเลือกในการตัดสินใจคือบางทีเนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราตัดสินใจอ่ะมันมีความสําคัญไม่เหมือนกันเนาะอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่มีผลกับผลงานของเราหรือว่าผลลัพธ์ที่เราจะสร้างให้กับธุรกิจได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับแบบเซตตัวเลือกให้มันเป็น default เลยให้ตัวเองไม่ต้องตัดสินใจเลยอ่าอย่างเช่นถ้าเราอยากทํา YouTube ใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องคิดก็คือในคลิปคลิปนั้นเนี่ยเราจะใส่ชุดอะไรก่อนเราก,กด อัดคลิปใส่เสื้อสีอะไรใส่กางเกงอะไรโอ้คิดมากไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สําคัญสักนิดเลยนะแค่ใส่อะไรให้มันดูไม่แย่ให้มันดูแบบปกติก็พอซึ่งวิธีการแก้ตรงนี้ด้วยการลดทางเลือกในการตัดสินใจเนี่ยก็คือเซ็ตไว้เลยว่าชุดในการถ่ายคลิปของคุณคือชุดอะไรจะถ่ายคลิปอะไรก็ตามก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่เนี่ยเสื้อยืดเปล่าสี เลือดหมูแดงแล้วก็มีเสื้อยืดเปาอีกตัวที่เป็นสีดําที่ผมจะใช้สลับกันใส่เวลาถ่ายคลิป YouTube. ยู u ูบเนี่ยทีนี้ผมก็ไม่ต้องคิดละว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรถ่ายคลิปไปโฟกัสตรงอื่นที่มันสําคัญมากกว่านี้ดีกว่ามันไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเวลาอย่างเดียวนะแต่ก็ช่วยประหยัดพลังงานสมองที่เราใช้ด้วยโอเคมาดูข้อต่อไปกันนะครับคุณอาจจะไม่เชื่อผมนะแต่ผมว่าการขาดความคาดหวังจากคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราขี้เกียจได้เหมือนกันหรือ <laughs> ถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือการขาด แรงผลักดันจากภายนอกแล้วกันนะเวลาเราทํางานที่งานประจําของเราเนี่ยมันมักจะมีคนที่แบบคาดหวังในตัวเราเสมออย่างเช่นหัวหน้าเขาก็คาดหวังผลงานของเราเนาะเพื่อนร่วมงานบางคนก็พึ่งพาผลงานของเราคนที่อยู่บริษัทเดียวกันแต่คนละแผนกก็อาจจะพึ่งพาผลงานเราบริษัทนอกองค์กรลูกค้าเวนเดอร์ or, อะไรอย่างเงี้ยอาจจะพึ่งพาผลงานของเราแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับ ครอบครัวเราเนี่ยคาดหวังให้เราก้าวหน้าในที่ทํางานเนาะถ้าเรามีภรรยามีลูกแล้วเราก็ต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพื่อทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเรายังเด็กอยู่อะไรยังไม่มี พยาไม่มีลูกพ่อแม่เราก็อยากเห็นเราก้าวหน้าในที่ทํางานของเราซึ่งบอกเลยว่าสิ่งพวกนี้มันช่วยให้เราลุยต่อได้ถึงแม้ว่ามันจะมีวันที่เรารู้สึกขี้เกียจหรือรู้สึกไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจเนี่ยการที่เรามีคนที่พึ่งพาเราอยู่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่พอเราทํางานเสริมเนี่ยเราไม่มีตรงนี้เลยไงนอกจากว่างานประจําของเรามันแย่มันรายได้น้อยมากๆจนแบบงานเสริมก็คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีเพื่อที่จะเอาตัวรอดเนาะแต่สำหรับหลายๆคนอย่างผมเนี่ยงานเสริมมันไม่ได้จําเป็นขนาดนััน้้นนมเรราาาค่อยกสง เพื่อสร้างอนาคตตัวเองเพื่อสร้างวิธีหาไรายได้อย่างมีอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาองค์กรถ้าเราทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันไม่มีใครมาคอยตรวจหรอกว่าเราจัดการสต็อกของหรือยังอัปเดตเว็บไซต์หรือยังคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้สินค้าไม่ดีไปหรือยังแล้วพอช่วงไหนที่เราขี้เกียจเนี่ยเราก็เริ่มดองมันไปเรื่อยๆเนาะดองงานไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือความน่ากลัวของการขาด แรงผลักดันซึ่งวิธีแก้ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะผมว่ามันมีวิธีแก้ที่แบบพอเวิร์กหรือว่าอาจจะไม่เวิร์กแล้วมันก็จะมีวิธีแก้ที่แบบเวิร์กที่สุดในมุมมองของผมะนะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูอันนั้นทีหลังวิธีแรกก็คือเราต้องปิ้นเป้าหมายเราแล้วเราก็ต้องปิ้นไอลิสของแอคชั่นไอเทมที่เราต้องทำอะ แปะไว้ในห้องเลยให้เราแบบมองเห็นมันตลอดเวลาเลยเวลาเรามองเห็นมันแล้วเราแบบไม่ทําตามมันเนี่ยเราจะได้รู้สึกผิดเองหรือว่าเราแคปมันไว้ไว้เป็นวอลเปเปอร์บนคอมบนโทรศัพท์ก็ได้วิธีที่3ก็คือเราจะบอกเป้าหมายแล้วก็แอคชั่นไอเทมพวกนั้นให้ครอบครัวให้เพื่อนๆรู้นะครับทีนี้พอเราบอกเขาอะ เราจะมีแรงกดดันแหละเหมือนแบบเราบอกไปว่าเราจะทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเขาก็อาจจะแบบคอยถามเราว่าอ่ะเป็นไงบ้างทําไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าเราขี้เกียจแล้วเราไม่ได้ทำเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราก็จะรู้สึกผิดแล้วเนาะตรงนั้นมันก็จะเป็นแรงผลักดันวิธีที่4ี่ก็คือการจอยกลุ่มคนที่มีเป้าหมายคล้ายๆเรานะครับผมว่าตรงเนี้ยมันเวิร์กเพราะว่าพอเราเห็นคนคนอื่นเนี่ย เขาทําสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของเขาเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ทําอ่ะเราไม่ขยันเท่าเขาอ่ะเราก็รู้สึกแย่ใช่ไหมมันก็จะมีแรงผลักดันตรงนั้นวิธีที่5อันนี้ก็คือแบบเอ็กซ์ตรีมนิดน,นึงนะก็คือแบบลงโทษตัวเองเอารมณ์แบบว่าถ้าวันนี้เราทํางานนี้ไม่เสร็จหรือว่าเราทําไม่ได้ตามเป้าหมายอะไรเง,งี้ยลงโทษตัวเองเลย ห้ามดู Netflix ห้ามดู y YouTube ห้ามเปิดไอห้ามคุยกับเพื่อนให้มันรู้เลยว่าการที่เราขี้เกียจการที่เราไม่ทำสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันมีคอนเซคว e n นซ์นะมันมีผลกระทบนะเหตุผลที่ผมมีความคิดว่าวิธีแก้พวกนี้มันอาจจะไม่เวิร์กเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบางคนอาจจะแบบซูเปอร์ขี้เกียจเลยหรือว่าอาจจะแบบไม่อายตัวเองไม่อายใครเลยบอกเขาไปแล้วไม่ทำก็ไม่สนใจไม่เป็นไรไม่แคร์ความคิดเห็นคนอื่นไม่รู้สึกผิดเลยกับการมองเป้าหมายตัวเองแล้วแบบไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมเทคแอคชั่นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู วิธีแก้ที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับวิธีแก้อัวนี้เนี่ยไม่ใช่การทําอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แอคชั่นสเต็ปแต่มันคือการเปลี่ยนไมเซ็ตของเราครับผมว่าสิ่งที่เราควรจําไว้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือว่าคนที่คาดหวังในสิ่งที่เราทําตอนเนี้ไม่ควรเป็นคนอื่นไม่ควรเป็นพ่อไม่ควรเป็นแม่ไม่ควรเป็นแฟนไม่ควรเป็นภรรยาแต่ควรเป็นตัวเราเองจากอนาคตลองนึกภาพดูนะครับว่าคนที่เราอยากเป็นในอนาคตเนี่ย มันคือใครมันก็คือคุณในเวอร์ชั่นที่แบบทําตามเป้าหมายทุกอย่างสําเร็จหมดแล้วอะแล้วลองนึกภาพเขามองกลับมาที่คุณเขากําลังพึ่งพาคุณอยู่เพราะถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นไม่ทําตามสิ่งที่คุณควรทําเขาก็ไม่มีทางอยู่ได้เนาะคุณจะมีหุ่นที่ดีในอนาคตได้ไงถ้าคุณหมดแต่นั่งเล่นเกมดู Netflix กินอาหารห่วยๆไม่ยอมเข้าิมเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับคนที่เราอยากเป็นในอนาคตเนี่ย คือคนที่พึ่งพาเราอยู่ตอนนี้พึ่งพาการ Take a คชั่นของเราโอเคเรามาดูปัญหาที่4เวลาเราทํางานเสริมทําธุรกิจส่วนตัวกันเองดีว่าหลายครั้งนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งไม่พอหรือถ้าภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า Imposter Syndrome คือพอเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นการเริ่มทําธุรกิจ หรือว่าการทํางานเสริมมันคือการที่เราต้องก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราเนาะการที่เราต้องก้าวออกมาจากโซนที่เราอยู่เราสบายสบายอะ่ะเราต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งมันก็ง่ายมากที่จะเริ่มสงสัยในตัวเองละเริ่มรู้สึกแบบไม่แน่ใจว่าเราดีพอว่าเราเก่งพอที่จะทําสิ่งนี้หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ออกกําลังกายมานานแล้วแล้วเรามีหุ่นที่แบบก็พอดูดีแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มทำไซด์ทัสโซเป็นฟิตเนสโค้ชให้คนอื่นแล้วทุกครั้งที่เราคุย ุกครั้งที่เราให้คําแนะนํากับลูกค้าที่เราเทรนเนี่ยมันอาจจะมีเสียงเล็กๆโผล่มาในหัวที่คอยถามว่าคุณรู้พอแล้วหรอที่จะมาสอนคนอื่นคุณมีประสบการณ์พอหรอที่จะมาสอนคนอื่นซึ่งความรู้สึกสงสัยตรงนี้มันก็จะทําให้คุณชะงักเลยแบบเริ่มลังเลละว่าจะพูดอะไรดีเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทั้งที่เราอาจจะมีความสามารถอาจจะมีความรู้พอแล้วก็ได้ซึ่งจริงๆเวลาเราทํางานประจําเราก็เจอ i m p o s t e r s y n d ิน m e มได้เหมือนกันนะแต่ที่ทํางานเรามีอะไรครับเรามี Team Work Culture เรามีระบบ เทรนนิ่งสอนนานเรามี probation period เนาะช่วงทดสอบงานเรามี performance review มีการทบทวนผลงานการปฏิบัติงานกับหัวหน้าและอย่างหนึ่งก็คือเราก็ผ่านขั้นตอนคัดเลือกขั้นตอนสัมภาษณ์มาตั้งเยอะแยะแล้วก่อนที่เราจะเข้ามาทํางานนี้ได้แล้วสุดท้ายเลยนะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมงานเราได้ซึ่งส่วนมากแล้วความเก่งความรู้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นก็พอทําได้คล้ายกันทุกคนโอเคมันอาจจะแบบมีคนที่แบบเก่งกว่าคนอื่นแต่มันก็คงไม่มีใครในทีมที่แบบ ทำงานอะไรไม่ได้เลยถูกไหมล่ะสิ่งพวกนี้มันก็ช่วยทาให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าเราทํางานของเราได้โอกาสที่จะเจออิ p พอสเตอร์ซินโดรมเนี่ยก็เลยน้อยลงหัวหน้าก็บอกว่าเราก็ทํางานโอเคแล้วก็ผ่านระบบเทรนนิ่งของบริษัทมาหมดแล้วเราก็เก่งพอๆกับเพื่อนอีก 3- 4คนที่ทํางานในแผนกเดียวกันกันกบเราแล้วเราจะแก้ความรู้สึกอันนี้เวลาเราทํางานเสริมทําสายฮัตโซได้ยังไงบางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็บอกตัวเองเลยดีว่าเราเก่งเราทําอะไรก็ได้สิ่งที่เราทํามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้าทําแบบนั้นเนี่ยบางทีผมรู้สึก เหมือน,เป,นเป็นการโกหกตัวเองเนาะสิ่งที่เราพยายามทําอยู่จริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายนะถ้าเราแบบจะเริ่มสตาร์ทธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเล็กเ็เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราควรทําก็คือเข้าใจตั้งแต่แรกเลยดีกว่าว่ามันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทําไม่ได้คุณไม่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองก็ได้ว่าตอนนี้คุณเก่งแล้วแต่ผมว่าคุณควรเชื่อมั่นว่าถ้าคุณตั้งใจพอถ้าคุณทํา ถ้าคุณฝึกถ้าคุณเรียนรู้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆด้วยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เก่งขึ้นเองและสิ่งที่ผมว่าจะช่วยเราได้มากๆนะครับก็คือการบันทึกการเดินทางของเราจดไว้เลยว่าอาทิตย์นี้เราทําอะไรไปบ้างเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเราพลาดตรงไหนบ้างแล้วเราจะเรียนรู้จากตรงนั้นยังไงทีนี้พอเราจดไปหลายๆอาทิตย์แล้วเราม,ามองกลับไปได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเองก้าวหน้ามาไกลแค่ไหนแล้วมันก็จะเป็นกําลังใจให้เราอีกอย่างที่ผมแนะนําให้ทานะครับก็คือเราต้องระบุ จุดแข่งของเราให้ชัดเจนทุกคนมีจุดแข่งจุดอ่อนของตัวเองแหละแต่ผมเห็นหลายคนนะครับไม่ยังไม่รู้จุดแข่งของตัวเองเขาก็เลยคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอซึ่งก็ใช่นะครับบางคนก็มีจุดแข่งมากกว่าคนอื่นบางคนก็เก่งกว่าคนอื่นจริงๆแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่เราทุกคนมีที่เป็นจุดแข่งของเราแล้วเราเอามันมาต่อยอดได้ในสิ่งที่เราพยายามทําอยู่สิ่งสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คือเราต้องจําไว้ตลอดเวลานะครับว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการเรียนรู้อันนี้คือสิ่งที่เราควรโฟกัส ไม่ใช่ความเพอร์เฟกโอเคเรามาพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้งานเสริมแล้วก็ไซด์ฮัสเซเนี่ยมีความพิเศษมากกว่างานประจำปกตินั่นก็คือการที่เราใส่ใจแล้วเราแบ่งเวลาชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยมาทุ่มเทกับมันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่เราประสบความสำเร็จอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเป็นการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราเอาเวลาส่วนตัวที่แบบจริงๆแล้วเราจะเอาไปทําอะไรก็ได้ใช่ไหมจะไปดูเน็ตฟลิกจะไปกินเหล้ากับเพื่อนก็ได้แต่เราเลือกที่จะเอามันมาลง กับสิ่งนี้มันก็เลยรู้สึกดีมากๆถ้าเราประสบความสําเร็จแต่ในทางกลับกันนะครับทุกครั้งที่เราพลาดเนี่ยมันก็เจ็บลึกไปถึงใจเลยแทนที่เราจะเอาเวลาไปสนุกกับเพื่อนแต่เราเอามาลงในตรงนี้แล้วเราก็แบบทํามันไม่สําเร็จเนี่ยแน่นอนครับมันมันเจ็บเนาะมันเจ็บปวดแน่นอนซึ่งเราอาจจะไม่เจอความรู้สึกนี้เวลาเราทํางาน ประจำของเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะเราหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่เราไปอยู่ที่ทํางานอะ่ะมันไม่ใช่เวลาส่วนตัวของเราแต่มันเป็นเวลาของบริษัทอันนี้คือความรู้สึกที่เรามีเนาะแต่จริงจริงแล้วมันก็เป็นเวลาส่วนตัวของเรานี่แหละที่เราแลกไปด้วยเงินเดือนคือเราก็เซ็นสัญญาไปกับบริษัทแล้วเนาะว่าเดี๋ยวผม จะแบ่งเวลาส่วนนี้ของหนึ่งวันของผมมาให้คุณส่วนคุณก็จะตอบแทนผมด้วยเงินเดือนพอเราทำแบบนั้นไปแล้วนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกไม่ซีเรียสกับเวลาที่เราเสียไปในที่ทำงานรู้สึกว่าเสียเวลาตรงนั้นไปก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายก็ได้เงินเดือนรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ใช่เจ้าของเวลาตอนที่เราอยู่บริษัทอะรู้สึกเหมือนบริษัทเขาเป็นเจ้าของเวลาของชีวิตเราอะแต่เราก็ได้เงินเดือนไงก็เลยรู้สึกไม่เป็นไรแต่พอเราเอาเวลาส่วนตัวมาทำงานเสริมมาทำธรุรกิจเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันคนละเรื่องลละอัันนน้คืแบบเวา ที่เราเลือกที่จะเอามาลงทุนจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็กดดันมากกว่าทํางานประจําแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันกลายเป็นว่าความกลัวของเราที่จะเสียเวลานั้นไปเนี่ยมันมากกว่าความรู้สึกดีที่เราจะได้ถ้าเราเสียเวลานั้นไปแล้วเราทํามันสําเร็จอันนี้คือคอนเซปต์ในจิตวิทยาที่เรียกว่า loss aversion theory นะครับหรือว่า loss aversion bias สมมุติว่าถ้าเราเล่นเป่ายิงฉุกกับเพื่อนแล้วคนแพ้ ต้องให้คนที่ชนะ1,000บาทเนี่ยคนส่วนมากจะไม่อยากเล่นกันนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีโอกาสเสีย1,000บาทแล้วก็ได้1,000บาทแบบ50-50ใช่ไหมแต่ความรู้สึกกลัวในการเสีย1,000บาทเนี่ย มันมากกว่าความดีใจของเราที่เราจะรู้สึกถ้าเราได้หนึ่งพบาทนั่นคือวิธีที่สมองคนเรามันทํางานนะครับเรากลัวที่จะทํางานเสริมทําธุรกิจของเราไม่สําเร็จเราก็เลยเลิกเราก็เลยยอมแพ้เพราะเราคิดว่าความเสียใจจากการล้มเหลวเนี่ยมันมากกว่าความดีใจจากการประสบความสําเร็จซึ่งวิธีแก้ตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องปรับ m i n เ s ็ t ของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะทําอะไรใหม่ๆแล้วเราล้มเหลวกับมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องสอนบทเรียนให้เรามากกว่าถ้าเราไม่ ลองลงมือทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าล้มเหลวก็ไม่เป็นไรครับเราเรียนรู้จากมันแล้วเราก็เอาไปปรับกลยุทธ์เอาไปปรับแผนของเราสําหรับอนาคตแล้วอย่างที่เราต้องคิดนะครับก็คือถ้าเราไม่ทํางานเสริมถ้าเราไม่ทําธุรกิจตรงนี้แล้วเนี่ย เราจะเ,าเวลาไปทำอะไรแชทคุยกับเพื่อนกินเหล้าถ่ายติ๊กต็อกไอเดินห้างเล่นเกมสิ่งพวกนี้พอทําไปแล้วมันได้อะไรครับมันได้ให้ความสุขในช่วงเวลาสั้นๆเรากินเหล้ากับเพื่อนเราก็สนุกอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าถ้าจะกินกันถึงตีสาก็อาจจะสนุกนานกว่าน,นั้นหน่อยแต่วันต่อมาเราเป็นอะไรครับเรารู้สึกแย่รู้สึกแห้งชีวิตเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทําอันนี้เลยเล่นเกมก็เหมือนกันดูติ๊กต็อกดูไอจก็เหมือนกันสิ่งพวกนี้ถ้าเราทำ เราเสียเวลา100%เเซเลยนะมันไม่มีทางที่เราจะประสบความสำเร็จกับแอคทิวิตี้พวกนี้เลยเราลองเอาเวลาเราไปเสี่ยงกับสิ่งที่มันอาจจะทำให้เรามีโอกาสในการประสบความสำเร็จดีกว่าไหมยังไงมันก็ต้องดีกว่าเราเอาเวลาไปเสียกับสิ่งที่เรารู้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์กับเราในระยะยาวดีกว่าผมว่าโอเคปัญหาต่อไปที่เราอาจจะเจอเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพยายามทําอยู่มันมีหลายอย่างมากมายที่เราต้องทําไปหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่งานเสริมหรือว่าธุรกิจที่คุณจะทำะนะถ้าคุณจะเปิดร้านอาหารเนี่ย ลิสตของสิ่งที่คุณต้องทํามันก็จะมากกว่าถ้าคุณจะเปิดร้าน drop shipping ถ้าเราดูตรงงานประจําของเราเนี่ยครับเรามีหน้าที่ที่ชัดเจนเรามีลิสต์งานที่มันเฉพาะตัวสําหรับเราถ้าเราจบ ด้านวิศวะแล้วเราได้งานเป็นวิศวะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับด้านการตลาดด้านมาร์เก็ตติ้งด้านเซลล์ใช่ไหมนอกจากว่าจะเป็นเซลล์เอนจิเนียร์แล้วอย่างก็คือมีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยแต่พอเป็นงานเสริมเป็นซ i d e h u s t l แล้วเนี่ยเราต้องทําทุกอย่างเลยโดยเฉพาะถ้าเราทําธุรกิจนะครับต้องดูแลการจัดส่งสินค้าต้องดูแลการยิงแอดการ manage สต็อกโหยิ่งถ้ามีพนักงานที่แบบยิ่งยุ่งไปใหญ่เลยต้อง m a n นจคนด้วยซึ่งคําแนะนําตรงนี้มันก็จะกลับไป relate กับ ข้อที่2ที่ผมพูดถึงความเหนื่อยจากการตัดสินใจเนาะก็คือเราต้องจัดลำดับความสําคัญจริงๆของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราจะทําแล้วเราก็ทําแค่สิ่งที่มันสําคัญจริงๆอะไรที่ยังไม่สาคัญเนี่ยก็ไม่ต้องทำอย่างเช่นยกตัวอย่างทาร้านอีคอมเมิร์ซสำร้านด e รอปชิปปิ้งแล้วกันนะครับถามว่าโลโก้ถามว่าชื่อแบรนด์สําคัญไหมไม่นะครับไม่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลงเวลาไปเยอะกับตรงนี้ทาโลโก้ในแคนวาคิดชื่องง,ง่ๆขึ้นมาใช้ AI ช่วย15นาทีเสร็จแล้ว เอาเวลาไปวิเคราะห์เอาเวลาไปรีเสิร์ชสินค้าที่เราจะขายดีกว่าเอาเวลาไปดีไซน์แอดคอปปี้ที่เราจะยิงบน Facebook บน Instagram ดีกว่าเอาเวลาไปลงคอนเทนต์ใน TikTok ดีกว่าถ้าเราจะทำออร์แกนิกดรอปชิปปิ้งแล้วก็สิ่งที่ผมจะแนะนำอีกอย่างก็คือเราต้องแยกนะครับ ระหว่างงานที่ต้องการโฟกัสสูงกับงานที่ไม่ต้องการความโฟกัสมากเท่าไหร่อย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอสําหรับแอดค็อปปี้ของเราหรือว่าตัดต่อวิดีโอลง y YouTube เนี่ยเป็นงานโฟกัสสูงแน่นอนคือแบบเราจะมัลติทัสมันกับอย่างอื่นไม่ได้อะเราต้องทํามันแบบดีิร์กตรงนั้นอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นงานแบบตอบอ e ีเมลลูกค้าหรือว่าอะไรมาเนี้ยก็อาจจะไม่ต้องใช้โฟกัสเยอะเนาะข้อที่4ที่ผมจะแนะนําก็คือเราต้องกําจัดเวลาให้กับแต่ละกิจกรรมที่เราต้องทำนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นคำแนะนำให้กับพวก perfectionist เลยที่ชอบทำอะไรบางอย่างไปแบบเรื่อยๆจนกว่าแบบมันจะ perfect แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้เวลากับมันมากเกินไปเราบริหารเวลาได้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะทำเนี่ยก็จัดเวลาที่เหมาะสมให้มันพอนะครับเอาเป็นเวลาที่แบบคุณภาพของงานคุณมันยังดีอยู่แต่มันจะไม่ต้องจำเป็นต้องแบบ perfect 100%อนะแล้วก็ถ้าคุณมีงบก็เอา source ให้คนอื่นเขาทำให้เช่นตอนนั้นผมก็เคยจ้างคนใน Fiverr ให้ทำวิดีโอแอดให้ผมเหมือนกันสำหรับตอนที่ผม Dropshipping จ้างไปแบบ1ั0 0องพับาทมั้งโอเคเราใกล้จบแล้วข้อที่7ที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยที่ทำให้เรารู้สึกไม่อยากทำงานเสริมธุรกิจส่วนตัวของเราเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันไม่เห็นผลลัพธ์ ทันทีมันต้องใช้เวลามันเทสความอดทนของเราซึ่งจะต่างกันกันกบเวลาเราทํางานงานประจํานะครับที่งานประจำเนี่ยเราจะเห็นผลตอบแทนอยู่เรื่อยๆทุกเดือนเลยได้ซ้ําและนอกจากเงินเดือนที่คุณจะได้ทุกเดือนเนี่ยที่ทำงานคุณก็อาจจะมีของเล่นหรือว่าบริการฟรีให้ใช้เช่นพวกบริษัท t เทค Company แบบ Google หรือว่า t i k t o ็ออย่างเงี้ยเนาะ บางทีจะมีแบบอาหารฟรีให้กินมีโต๊ะปิงปองให้เล่นคือเราเซ็นสัญญาแล้วเราไปทํางานแล้วเนี่ยทุกวันที่เราไปทํางานเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเราได้รีวอร์ดเราได้รางวัลให้กับการทํางานของเราในวันนั้นแบบทันทีเลยไงทำงานเครียดสักสามชั่วโมงก็เดินไปเล่นปิงปองกับเพื่อนผ่อนคลายได้ทันทีคนเราเนี่ยติดลูปนี้มากเลยนะเวลาเราทําอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นผลลัพธ์ทันทีเราจะแบบติดใจกับมันมากเลยและที่งานประจําบางที่เนี่ยก็ยังได้โบนัสปลายปีอีกหรือไม่ก็บางที่ก็มีแบบ ระหว่างปีด้วยเราได้ฟีดแบ克เราได้คําชื่นชมจากโัวหน้าง,งานและทีมงานมันก็ทําให้เรารู้สึกดีเนาะทำงานเหนื่อยแล้วมันได้คําชมมันก็ดีดิและอย่างสุดท้ายก็คือพวกงานฉลองนะครับงานแบบปิดฉลองปิดโปรเจกต์เลี้ยงปีใหม่งานเลี้ยงลูกค้าหัวหน้าเลี้ยงข้าวบางวันอเงี้ย บางวันทำโอเยอะมากของหน้าเลี้ยงข้าวให้เลยคือที่งานประจําเนี่ยมันมีอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกได้ผลลัพธ์กับแรงที่เราลงไปเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเราแต่พอเราทําธุรกิจส่วนตัวเวลาเราทํางานเสริมมันจะไม่มีอะไรพวกนี้เลยไงใครจะมาให้เงินเดือนเราอะถ้าเราทำธุรกิจเงินที่เราจะได้มันก็ต้องมาจากลูกค้าหมดจะสิหรือไม่ก็นักลงทุนถ้าคุณดำสตาร์ทอัพแต่กว่าคุณจะไปถึงจุดที่ มีนักลงทุนมารัอวมีฐานลูกค้าที่ใหญ่มีแบบ cash ฟเข้ามาทุกเดือนเนี่ยมันยากมากเลยนะแบบบางทีเป็นปีเลยหลายปีเลยเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเวลาเราทําธุรกิจทํางานเสริมเนี่ยคุณอาจจะทํางานหนักทุ่มเททั้งเวลาทั้งแรงแต่ต้องรอเป็นปีต้องรอหลายปีเพื่อได้ผลตอบแทนซึ่งมันก็มาช้ามากเลยใช่ไหมครับถ้าเทียบกับเงินเดือนที่เราได้ทุกเดือนที่งานประจําบางทีมันก็ยากที่จะแบบอดทนรอไปนานๆขนาดนั้นเราก็เลยแบบรู้สึกท้อก็เลยรู้สึก อยากเลิกทำซึ่งวิธีแก้ไขตรงนี้ก็เป็นการปรับ mindset อีกทีนะครับเป็นการเข้าใจคอนเซปต์ของ delay gratification ก็คือการทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่หวังผลลัพธ์ทันทีแต่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะมาในระยะยาวอย่างเช่นการออกกําลังกายการเล่นกล้ามอย่างเงี้ยเรออกกำลังกายไปอาทิตย์2อ,อาทิตย์เราไม่เห็นผลลัพธ์หรอกนะเราต้องรออย่างน้อยก็เดือนหนึงสงเดือนแล้วสิ่งที่ผมไม่รู้ตอนแรกเนี่ยก็คือการเติบโตของธุรกิจอะ มันเป็นอะไรที่ exponential ก็คือตอนแรกเนี่ยการเติบโตมันจะแบบอืดมันจะช้ามากแต่พอผ่านไปนานๆมันจะแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนการลงทุนอะกว่าวอร์เรนบัฟ e เฟตเขาจะได้เป็นเศรษฐีหลายล้านเขาต้องลงทุนเป็น10-20ปีเลยนะนีครับถ้าเราดูกราฟนี้ที่ผมใส่ไว้เนี่ยคนส่วนมากจะคิดว่าถ้าเราทํางานประมาณนี้ไปเราก็ควรได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ เขาคิดว่าแบบมันจะเป็นเส้นตรงขึ้นไปเรื่อยๆไปพร้อมกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงตอนแรกเ,เราจะลงแรงเยอะลงเวลาเยอะมากแล้วแ,บบแทบจะไม่เห็นอะไรคืนเลยแต่พอเราทํามันสม่ําเสมอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเติบโตวไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเองการเติบโตบน YouTube ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็แน่นอนครับสิ่งสุดท้ายที่ทําให้งานเสริมแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวมันรู้สึกยากมากกว่างานประจำก็คือเป็นเพราะว่าเราไม่มีคนให้เราปรึกษาหรือว่านําทางในหลายๆเคสนะที่งานประจำเ,เรามีอะไรบ้างครับเรามี รุ่นพี่ที่เราสามารถปรึกษาได้เรามีหัวหน้าที่เราสามารถปรึกษาได้เพื่อนร่วมงานก็ปรึกษาได้หรือไม่ก็ถ้าเรามีเพื่อนนอกองค์กรที่ทํางานคล้ายๆเราอ่ะเราก็ปรึกษาเขาได้เหมือนกันเนาะแต่เวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยเรารู้จักสักกี่คนที่ทําธุรกิจคล้ายๆเราที่ทาร์เก็ตลูกค้าคล้ายๆเราที่ขายสินค้าคล้ายๆเรามันหายากอะเนาะพอเรามีข้อสงสัยอะไรไม่แน่ใจอะไรมันก็หนักใจเราเลยเพราะเราไม่อยาก เลือกอะไรที่มันผิดไม่อยากเดินบนเส้นทางที่มันผิดกลัวเสียเวลาซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนําเพื่อการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเราต้องจอยกลุ่มคนหรือว่าต้องจอยคอมมูนิตี้ที่ทําอะไรคล้ายๆเรานะครับที่มีเป้าหมายคล้ายๆเราส่วนมากเนี่ยถ้าเราจะหาในชีวิตจริงมันก็จะค่อนข้างยากเราก็ต้องหาออนไลน์เนาะในพวก Facebook Group Discord Group อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็แบบลงเรียนคอร์สแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่เรียนในคอร์สเหมือนกันและที่ดีที่สุดเลยเนี่ยเราควรหาเมนเทอร์หรือว่าหาโค้ ที่เขาแบบเดินทางบนเส้นทางที่เราอยากเดินแต่แบบเขานําหน้าเราไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องทําข้อผิดพลาดที่เขาเคยทําเราจะได้เรียนรู้จากเขาได้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยหรือว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองเคยเจอกับปัญหาที่ผมพูดถึงไปในคลิปนี้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปวันนี้